ท่านผู้ชมครับวันนี้โอกาสพิเศษครับวันนี้โอกาสพิเศษของ Innovative Variety วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ห้องอัดครับมาที่สตูดิโอของ G Rise The Bear มาพบกับคุณวรัตน์กุลชุนสะอาดมาพบกับคนใหม่คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอิสระคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษามาทางด้านบริหารธุรกิจแต่ว่ามีความรักในเสียงเพลงมีความรักในดนตรีมาทำสตูดิโอของตัวเองเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความคิดสร้างสรรค์นำสิ่งดีๆมาให้กับท่านผู้ชมสวัสดีครับนุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียกนุ๊กเลยนะครับผมครับ G Rise The Band นี่เกิดขึ้นได้ยังไงก็จุดเริ่มมาจากที่ผมเป็นคนชอบแต่งเพลงก่อนครับครับก็แต่งเพลงมาตั้งแต่สมัยม5ม5ตอนนั้นเรียนตอนนั้นเรียนที่ศูนย์ระดับวิทยาลัยรังสิตครับครับครับก็แต่งเพลงมาก่อนแล้วก็เริ่มจากคอมพิวเตอร์เครื่องนึงกับคีย์บอร์ดเครื่องนึงครับก็แต่งเพลงมาเสร็จแล้วพอมาอยู่มหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ทำเพลงได้เข้าสตูดิโอก็คือประมาณช่วงปี3ครับครับก็เข้ามาทำเพลงทีนี้พอทำเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช่เป็นตัวตนก็เลยพอเรียนจบมาก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำงานด้านเพลงเต็มตัวตอนนั้นจบด้านไหนครับจบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศครับผมครับครับก็เสร็จแล้วก็ไปศึกษาต่อด้านซาวด์เอนจิเนียร์ครับนะครับที่สถาบันแห่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปทำงานกับค่ายเพลงค่ายหนึ่งเป็นแบบจ็อบแล้วก็เริ่มตั้งเป้าแล้วว่าเราจะทำสตูดิโอของตัวเองก็คือชีไรเดอะแบร์ขึ้นมาชีไรเดอะแบร์นี่คืออะไรก็คือว่าจากเราเป็นคนแต่งเพลงครับเราเป็นคนทำเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพลงที่เราชอบให้กับคนที่ให้กับคนฟังอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับตอนเด็กๆเราซื้อตุ๊กตาหมีให้ผู้หญิงนะครับเราคิดว่าผู้หญิงชอบตุ๊กตาหมีเราเลยซื้อให้ทำไมเราไม่ซื้อลูกฟุตบอลหรือหุ่นยนต์ให้ผู้หญิงซึ่งเราชอบ อะไรประมาณนี้ก็เหมือนทางการทำเพลงครับเราทำไมเราไม่ทำเพลงที่เราชอบให้กับคนฟังทำไมเราต้องทำเพลงที่คิดว่า คนฟังชอบแบบนี้นะแล้วเราถึงทำแบบนี้ไปมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรนี่ครับนุ๊กรู้ได้ยังไงว่าคนฟังชอบอะไรผมไม่รู้ไงครับว่าคนฟังชอบอะไรแต่ผมรู้ว่าผมชอบอะไรผมเลยให้คนฟังฟังแบบที่ผมชอบครับ อันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของชีร์และแบ๊คคือเราจะให้มันจะเป็นคำที่เหมือนประชดประชันก็คือว่าผู้หญิงชอบหมีใช่ไหมงั้นฉันจะให้อะไรที่เราชอบแทนละกันอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับมีความสุขไหมครับทำเพลงไปมีความสุขครับเพราะมันเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าผมเป็นสมมติว่าผมเป็นผู้ใหญ่ทางด้านวงการการศึกษาคนหนึ่งผมก็ถามว่าเอ้าไม่ได้ไปสมัครงานกับสาขาที่เรียนมาหรอทำไมมาเป็นนักดนตรีครับนุ๊กจะตอบว่าก็ตอบว่าผมมีแนวทางเป็นของตัวเองครับแล้วก็ถามว่าเราไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าเราไม่ได้แบบว่าบอกว่างานที่เป็นบริษัทหรืองานที่เป็น full time มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราต้องรู้นะครับว่าเราอยากทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราทำแบบนี้เรามีความสุขแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้โดยที่เราไม่มีความเครียดเลยในการทำงานแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเพราะทุกอย่างมันไม่มีกรอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนครับครับก็คุณพ่อคุณแม่ครับสร้างสตูดิโอนี่ครับครับที่บ้านที่รังสิตนี่เลยใช่ทำในบ้านเลยฮะครับไปคุยกันยังไงครับคุณพ่อถึงตัดสินใจสร้างให้ตรงนี้ก็บอกว่าเราชอบทางนี้นะเราอยากจะทำสตูดิโอขึ้นมาในสตูดิโอในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดให้คนอื่นเช่าครับเหมือนห้องซ้อมเหมือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตงานของตัวเองด้วยเพราะเราก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นทำวงดนตรีทำเพลงขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลายอย่างก็คือทำงานของตัวเองด้วยแล้วก็ทำงานที่คนอื่นเข้ามาทำได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับตัวลูกถ้าผมถามนุ๊กว่านุ๊กทำอาชีพอะไรนุ๊กเป็นนักดนตรีหรือเป็นนักอะไรผมคิดว่าผมวางตัวเองเป็นนักแต่งเพลงครับแต่งเพลงใช่ครับเพราะว่าอย่างแต่งเพลงประกอบจิงเกิลวิทยุแต่งเพลงของตัวเองหรือว่าการแต่งเพลงโปรดิวให้คนอื่นก็คือมันเป็นการที่เราแต่งสร้างสรรค์งานขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับกว่าจะได้เพลงชิ้นหนึ่งเนี่ยทำไงสมมติว่าผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งต้องมาคุยกันนุ๊กเป็นเรื่องเวลาครับคุยกันจนรู้จักกันครับครับก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าคนที่จะให้เราทำเพลงขึ้นมาเนี่ยต้องการอะไรครับต้องการเพลงแบบไหนอารมณ์แบบไหนแล้วก็เราก็จะลองสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่เขาบอกว่าเราก็จะดูด้วยเนื้อหาเนื้อหาต้องการประมาณไหนสมมติจริงก็เป็นวิทยุเขามีชื่อช่วงให้ผมแค่นั้นเองเชื่ออ่าอย่างสมมติช่วงเอเชียนอินไซต์อาเซียนอินไซต์อาเซียนอินไซต์ใช่ก็มันควรจะเป็นอะไรล่ะมันควรจะเป็นเพลงที่มันออกมาแบบเอเชียหน่อย
หรือว่าจะเป็นช่วงเกี่ยวกับความสวยความงามความงามอะไรเงี้ยครับก็ควรที่จะทำให้มันดูออกแบบเบาๆแบบว่านุ่มนวลนุ่มนวลหน่อยก็คือประมาณนี้ครับเราต้องออกแบบให้แนวทางแนวเพลงอะไรเงี้ยให้มันเหมาะกับคำหรือว่าอะไรประมาณนั้นแสดงว่าสมมติเขาให้อาเซียนอินไซด์มาเขาให้แค่หัวมาใช่มีแค่คำมาแล้วนุ๊กก็ไปตีโจทย์ว่าดนตรีควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนทางนั้นเขาจะมีคนลง voice มาเองหรือว่าจะมีอะไรมาก็แล้วแต่ก็เอาใส่เข้าไปในตัวเพลงอะไรประมาณนี้แสดงว่านี่คือสินค้าที่นุ๊กออกไปเพื่อทำรายได้ใช่ครับใช่ครับก็เป็นทั้งเพลงที่เราฟังเป็นทั้งเพลงช่วงหรือว่าเป็นเพลงที่ผมก็มีก็คือว่าคนที่จะแต่งงานคนที่แต่งงานแล้วก็มีดนตรีมีเนื้อเพลงไว้ครับแต่ไม่มีดนตรีครับไม่มีทำนองครับผมก็เอานั้นอะมาทำแล้วก็ขึ้นมาเป็นเพลงเลยครับว่าควรจะเป็นเพลงแนวนี้มีอ้างอิงไหมว่าควรจะเป็นเพลงประมาณไหนเพราะว่าบางทีต้องเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าสมมุติเราจะบอกว่าเพลงแนวพ็อปแนวบอสซ่าแนวอะไรเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นประมาณไหนหรืออะไรเราก็ต้องหาอ้างอิงขึ้นมาว่าเออคุณอยากได้เพลงประมาณไหนแล้วเราก็มาปรับให้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็คุมเขาร้องอีกทีนึงอืมใช่ครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เรียนดนตรีมาแต่ว่าผมอาศัยจากที่ผมฟังเยอะแล้วก็คลุกคลีกับการทำเพลงเลยการเข้าไปร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่ดังๆหรือว่าเรียนกับคนที่เป็นนักแต่งเพลงหรืออะไรดังๆเลยผมอาศัยตรงจุดนั้นมากกว่าอะไรพอทุกพูดมาถึงนี้ผมทำให้ผมนึกว่าชีวิตของคนเรียนหนังสือคนหนึ่ง4ปีที่เรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่จำเป็นจะต้องตีกรอบตัวเองว่าจบด้านไหนต้องทำอย่างนั้นเสมอไปก็คือการเรียนในหลักสูตรก็คือการเรียนส่วนการเรียนที่เป็นนอกหลักสูตรมันก็คือการเรียนนอกหลักสูตรเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับใบปริญญาอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ได้ความรู้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าเอาส่วนต่างๆเนี่ยมาผสมกันได้ไม่จำเป็นต้องแบบเราเรียนบริหารมานะแต่ฉันไม่ชอบบริหารมันก็ไม่ใช่เราก็ดึงวิชาบริหารมาเหมือนกันอย่างทำสตูดิโอหรือว่าในอนาคตที่ผมจะทำโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมาผมก็ต้องใช้วิชาจากการบริหารมารวมกับสิ่งที่เราศึกษาจากนอกห้องเรียนในการไปทำงานด้านดนตรีในการไปทำงานด้านเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับความคิดสร้างสรรค์ที่นุ๊กทำงานพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในบรรยากาศยังไงในการแต่งเพลงครับจะแต่งอะไรขึ้นมาสักอย่างในการแต่งเพลงเนี่ยมันอยู่ที่บรรยากาศในตอนนั้นด้วยก็คือว่าสมมติเราไม่สามารถแต่งเพลงเดิมที่เดิมหรือว่าความรู้สึกเดิมๆได้ใช่ไหมครับเพราะว่าความรู้สึกเราต้องเจออะไรมาเรื่อยๆในชีวิตแล้วก็มันก็จะมีช่วงนึงที่เราอยากจะอยู่ในสตูดิโอเงียบๆหรือว่าเราอยากจะอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าเราอยากจะอยู่ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันทำให้เกิดเป็นอารมณ์ที่จะแต่งเพลงได้ครับสำหรับผมอย่างนี้ไม่รู้ผมเคยอ่านหนังสือนะหลายๆท่านก็โอเคเรียนให้คุณพ่อคุณแม่แต่ตัวเองก็ทำสิ่งตัวเองละเหมือนลูกเนี่ยผมว่าลูกก็ถึงจุดที่โอเคสำหรับท่านละแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองละถ้ามีเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะเป็นเหมือนนุ๊กเนี่ยครับนุ๊กจะแนะนำอะไรเขาบ้างผมแนะนำก็คือว่าลงมือทำเลยครับครับแค่นั้นเองก็คือว่าเราลงมือทำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะคาดหมายได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเจอลู่ทางของมันเองในการที่บีบเราให้ไปทางซ้ายทางขวาตรงไปคือถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไม่รู้ครับว่าข้างหน้ามันจะคดเคี้ยวไปขนาดไหนอะไรเงี้ยผมอยากให้รุ่นใหม่เนี่ยลองทำดูครับไม่จำเป็นที่ต้องมีสตูดิโออย่างผมหรือว่าต้องข้าวของราคาแพงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วมันสามารถทำได้ทุกระดับอยู่แล้วครับตอนนี้นุ๊กกำลังเดินทางจุดหมายของนุ๊กอยู่ที่ไหนจุดหมายของผมตอนนี้คือผมต้องจะไปทำตามสิ่งที่ผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กก็คือการเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับหรือว่ามีชื่อเสียงมีเพลงที่แบบแฟนเพลงร้องได้อะไรอย่างนี้ก็คือว่าทั้งหมดนี้ผมต้องการที่จะทำอันนี้ให้มันสำเร็จก่อนครับในตอนนี้จากประสบการณ์มาตั้งแต่มัธยมจนถึงปัจจุบันออกเพลงมาแล้วกี่ชุดครับจำได้ไหมกี่เพลงกี่ชุดคือสมัยนี้มันเป็นซิงเกิลนะครับคือมันเป็นซิงเกิลก็ถ้าผมถามต่อเยอะมากออกเทปกี่ตลับแล้วนี่ก็มันจะเก่าไปเก่าไปกี่แผ่นแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นซิงเกิลมากกว่าครับคือเป็นอัลบั้มก็น้อยแล้วเพราะว่าอย่างวงอินดี้เนี่ยทำแผ่นออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เหมือนกันทำแผ่นออกมา100-200แผ่นบางทียังขายไม่ออกอะไรเงี้ยศิลปินใหญ่ก็ขายไม่ได้เหมือนกันเรื่องแผ่นดิจิตอลดาวน์โหลดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สมัยนี้คือสมัยนี้เท
ถ้าเกิดว่าจะเป็นวงก็คือต้องไปงานเล่นสดอย่างเดียวเป็นงานเล่นสดที่ตามอีเวนต์หรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามต่อนะครับถ้าคนอยากจะทำแบบนุ๊กเนี่ยรายได้แหล่งรายได้ที่มาจากทางไหนบ้างแหล่งรายได้มันก็ต้องคือมันขึ้นอยู่กับเราครับว่าเรามีความสามารถแค่ไหนเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่ต้องทำความสามารถนะครับก็คือว่าแล้วแต่ความสามารถของเราก็คือว่าการแต่งเพลงการทำนุ๊กเนี่ยแหล่งรายได้มาจากไหนบ้างแหล่งรายได้มาจากการโปรดิวซ์เพลงการแต่งเพลงจิงเกิลหรือว่าการทำคนที่ไม่สามารถที่จะแต่งเพลงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานให้มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ในเรื่องของเพลงเนี่ยให้มันออกมาเป็นเพลงให้ได้ผมทำได้จากตรงนี้มากกว่าแล้วก็อีกส่วนก็จะในส่วนของการเป็นศิลปินสมมติว่าผมเนี่ยผมดำเนินรายการ Innovative Variety เนี่ยครับสมมตินะผมจะให้นุ๊กทำเพลงให้ครับนุ๊กก็ทำได้ครับจะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นจากต้องถามก่อนครับว่ารายการที่เป็นประมาณไหนครับแล้วก็อยากได้เพลงที่มันออกมาให้ความรู้สึกประมาณไหนคุยกันก่อนใช่คุยกันก่อนว่าเราหรือว่าแล้วเราก็จะไปดูรายการว่ารายการที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นการดำเนินมันเป็นยังไงมันควรที่จะเพลงขั้นหรือว่าเพลงไตเติ้ลแรกเนี่ยควรจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับโอเคไหนๆก็มาที่สตูดิโอมาที่ G-Lines The Band แล้วอยากฟังเพลงครับโอเคไหมครับได้ครับสักหน่อยสักหน่อยฝากผลงานเพลงสักหน่อยแล้วกันครับผมเพลงนี้ที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเนี่ยก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ครับที่จะปล่อยประมาณใกล้ๆนี้จากที่บันทึกเทปนะครับก็เป็นเพลงนี้เพลงชื่อว่าเดี๋ยวนะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็คือว่าผมใช้ชื่อว่าทานุกิครับก็เดี๋ยวมิวสิกวิดีโอก็คงจะได้ชมกันในรายการเลยนะครับค่ะพ่อพระเอกไหมอะไรครับพ่อนางเอกถ่ายเสร็จแล้วครับถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเพลงนี้ชื่อว่าเดี๋ยวนะครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับการที่เราแอบชอบใครสักคนนึงแล้วหาเรื่องที่จะไปเจอทำเป็นไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเจออะไรประมาณนี้ครับก็คือเดี๋ยวเจอโอเคเดี๋ยวเจอผมต้องตบมือนะเล่นกันสองคนนี่อะไรเล่นผิดไม่ว่านะครับเทคได้ต่อเลยคนรุ่นใหม่วรัตกุลชุนสะอาดหรือนุ๊กนะครับคนที่มีความคิดอิสระคนที่มีความคิดเรียกว่าอินดี้ใช่ไหมครับอินดี้นะคนที่มีดนตรีคนที่ทำงานด้วยความสุขใช้ดนตรีเป็นสื่อทำให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุข
ก็ฝากไปยังคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดต้องการที่จะทำงานอิสระต้องการที่จะทำอะไรที่เป็นของตัวเองทำคู่กันได้ครับทั้งการศึกษาในหลักสูตรและนอกหลักสูตรคุณก็สามารถประสบความสำเร็จเหมือนกับนุกได้ขอบคุณนุกมากครับอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะโซโล่